ท่านผู้ชมครับในช่วง AO Society สัปดาห์นี้นะครับก็พาทุกคนมาอยู่ที่ร้านโนราแม็กครับแน่นอนโนราแม็กที่นี่เรียกว่าขั้นเทพครับตามสไตล์ของวัยรุ่นไทยตอนนี้นะครับและแน่นอนถ้าบอกชื่อร้านนี้ไปทุกคนจะต้องร้องอ๋อแน่นอนผมมั่นใจครับว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้ต้องมีสัก 30% ที่ต้องมาที่นี่หรือเคยซื้อของกันที่นี่นะครับเพราะที่นี่โนราแม็กมีให้เลือกสรรเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นล้อใหม่ล้อเก่าบางท่านอยากรู้นะครับว่าประวัติเขาเป็นยังไงบางท่านมาที่ร้านแล้วตกใจทำไมล้อเยอะขนาดนี้เกิดมาไม่เคยเห็นล้อเลี้ยงแต่ปากซอยอยู่ในบ้านครับเจ้าของอยู่ข้างผมแล้วครับคุณลาเชงครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อร้านจริงๆเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเก้ซ่าช็อปครับเก้ซ่ามันคืออะไรคุณเกี่ยวคือเขาเรียกคุณลาเชนน่ะฮะเขาเรียกคุณลาเชนชื่อเล่นชื่อเชนแหละแต่ว่าเก้ซ่ามันเป็นยูเซอร์เนมครับเอาไว้เล่นในคอมในคอมพิวเตอร์มานานมาแล้วมันมีอะไรคือทุกคนก็จะงงเลยว่าทำไมชื่อลาเชนพี่เชนทำไมเก้ซ่าช็อปมันอะไรมันชื่อน้องชายครับน้องชายใช่โอเคคือประมาณเล่นคอมไม่ค่อยเก่งแต่ก่อนเขาไปสมัครยูเซอร์ไว้แล้วเขาไปใช้เลยเขาต่อเลยแล้วก็ยาวจนถึงไปชื่อทุกวันนี้เลยคนเขาก็เรียกยาวมาจนถึงตอนเนี้ยแล้วมีคนเรียกชื่อนี้ไหมมาก็ไม่เคยมีอ่ะส่วนใหญ่เขาเรียกพี่เก๋เก๋แต่บางคนก็เรียกเก๋ซ่าช็อปเก๋แต่ไม่ได้ชื่อเก๋ไม่มีใครชื่อเก๋เลยบ้านนี้ไม่มีเลยบางคนก็คิดว่าแฟนชื่อเก๋ก็ไม่ใช่อีกไม่มีก็ไม่ใช่อีกไม่มีจริงๆชื่อราเชนชื่อเชนชื่อเชนเขาเรียกราเชนด้วยมันเป็นศัพท์เท่เดี๋ยวพี่เชนแล้วกันพี่เชนครับน้องๆที่รับชมเอ็กโคทีวีอยู่ตอนนี้หลายคนก็เรียกว่าเป็นอยากได้ล้อแม็กหรือเคยมาเป็นลูกค้าพี่เชนแล้วบางคนก็อยากรู้ว่าทำไมพี่เชนมีแม็กเยอะขนาดนี้ครับในบริเวณบ้านพี่เนี่ยเรียกว่าเยอะติดอันดับต้นๆของประเทศเลยเริ่มต้นชีวิตพี่เริ่มจากอะไรครับเราชอบไงตอนแรกเราก็ชอบชอบรถชอบแต่งรถสไตล์วัยรุ่นทั่วไปอันดับแรกเวลาเราจะแต่งรถเราก็นึกถึงล้อแม็กก่อยเสียคือแต่งชกอะไรประมาณนี้แต่ล้อแม็กอันดับแรกก็คือมันก็ต้องเป็นล้ออ่ะแล้วผมเป็นคนชอบเปลี่ยนบ่อยอะไรเงี้ยเป็นคนเบื่อเร็วเมื่อก่อนก็เป็นวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปขี่ประมาณแบบว่าเปลี่ยนล้อไปซื้อตามร้านต่างๆเราขาดทุนกับตรงนั้นมาเยอะแล้วไงเราก็เลยมาทำให้เป็นอาชีพเราดีกว่าแต่ตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอาชีพนะก็แค่เปลี่ยนล้อไปเปลี่ยนล้อมาขาดทุนก็เพิ่มไปจับไปขายชนเปลี่ยนปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนของตัวเองใช่ซื้อล้อ A มาบางทีคนก็มาขอซื้อประมาณนี้คนมาขอซื้อ 6,000 ขายก็ขายมันเริ่มสนุกไงเริ่มสนุกเรื่อยๆความสนุกนี่แหละมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันก็ทำเงินให้เราได้นะไม่ใช่ว่าฟุ่มเฟือยอย่างเดียวบางคนอาจจะมองการแต่งรถเป็นการฟุ่มเฟือยแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เลยมันก็มีธุรกิจแอบแฝงอยู่ข้างในใสามารถทำเงินได้ถ้ารู้จักซื้อรู้จักขายให้ถูกเวลาพี่เชก็มาเป็นสไตล์แบบนั้นก็เราซื้อแต่เขาอ่ะเราซื้อแต่เขาเขาก็ต้องซื้อกับเราอยู่แล้วเริ่มเยอะๆแบบนี้เลยตั้งใจขายเงินช่วงไหนน่าจะ7ปีที่แล้วนะ7ปีคุณเปิดมาตั้งกี่ปีเก๋ซ่าช็อปเป็นกี่ปีน่าจะประมาณ8แล้ว8ปีครับเล่นคนเดียวบ้าบอขายไปขายมาอยู่1ปีใช่ครับตั้งหลักตั้งฐานว่าเอาละจริงจังกับมันหน่อยคือเราไปเจอมาเอ้ยร้านนี้มันสวยดีเราก็ซื้อมาเก็บเพื่อเปลี่ยนรถตัวเองอะไรเงี้ยบางทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีแบบเพื่อนมาเอ้ยขอซื้ออย่างเงี้ยก็มันก็ทำให้เราเกิดไอเดียก็เกิดไอเดียเป็นร้านล้อแม็กขึ้นมาใช่แต่ก่อนมันอินเทอร์เน็ตมันเริ่มบูมนะครับแต่ก่อนมันเป็นธุรกิจที่แบบเพิ่งเปิดมาเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็เติบโตเป็น Facebook เป็นอะไรเงี้ยมาแต่ยุคแรกเนี่ยถ้าเราอ้างอิงเว็บเบอร์ซิ่งในสมัย7 8ปีแล้วก็ต้องมีเว็บเดียวที่โด่งดังก็คือ Racing Web ทุกคนก็จะเข้าไปขายของหาซื้อของพูดคุยในนั้นในยุคนั้นใน7ปีที่แล้วยังไม่มีการขายข้ามประเทศง่ายๆกันแบบนี้ก็หมายความว่ายุคเก่าๆพี่เชนก็ไปซื้อตามเชียงกงใช่ครับต่างๆมาเมื่อก่อนเนี่ยล้อ15,000ก็ว่าแพงกันแล้วเพราะเป็นมือ2ถูกมั้ยถ้าล้อใหม่อ่ะพูดกันตรงๆไปเส้นรามอินทากันเลยใช่ครับวงละ 3,000 4,000 อ่ะสุดเป็นเสร็จแต่ 20,000 กว่าทุกคนก็แฮปปี้เพราะว่าใหม่ทุกอย่างแต่อันนี้เก่าทุกอย่างใช่เก่าทุกอย่างแล้วราคาใกล้เคียงกับของใหม่คนก็ไม่ไหวแต่ย้อนกลับไปในเมื่อยุค7ปีที่แล้วผู้บริโภคหรือคนชอบมาซื้อเขาคิดล้ออะไรลายไหนกันเขาดูที่ลายมากกว่าถ้าเป็นแต่ก่อนนะคือโอเคลายมัน5ก้านอ่ะมันลายปลอดภัยไงแต่ลองเป็นลายแปลกๆมันจะไม่ได้งงละมันจะเริ่มในยี่ห้อไหมผู้บริโภคสมัยก่อน7ปีแล้วต้องแอดแวนต้องโว้คไม่หรือไม่มีใครรู้จักเอาแค่ลายได้สีได้ซื้อเลยซื้อเลยแต่เมื่อก่อนนี่ฮิตมากนะเชียงกงต้องเอ็นไก่โปวันในเรียกกันแบบวัยรุ่นโปวันดำขอบน้ำเงินต้องซื้อ
17 9นิ้วต้องซื้อแต่เมื่อก่อน9นิ้วก็ไม่มีคนซื้อใช่ครับเพราะไม่รู้9นิ้วจะไปใส่อะไรใช่เมื่อก่อนคิดกันใส่ยังไงอ่ะ9นิ้ว4ลูกใส่7นิ้ว8นิ้วก็ถือว่าเท่แล้วใช่ครับแล้วก็มียุคนึงที่เป็นชาเลนจ์ใช่ครับมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆทันยุคชาเลนจ์มั้ยโอ้ทันครับสบายที่แบบว่าชุด 5-60,000 แล้วฮือฮากันมากแต่ก่อนแพงนะครับแพงมากส่วนใหญ่เป็นล้อเชียงกงมั้ยในยุคสมัยนั้นที่ลงหนังสือมาต่างๆนานาเป็นเชียงกงครับเป็นล้อเชียงกงเป็นล้อเชียงกงก็ถือว่าเชียงกงนั้นก็ทำกำไรกันสุดๆเลยสิสำหรับล้อแม็กใช่ครับตอนนี้มันก็เปลี่ยนมามันญี่ปุ่นเขาก็เปลี่ยนวิธีการขายของเขาบางทีเดี๋ยวนี้เขาเอาไปประมูลในเน็ตแต่คนไทยก็ตามขึ้นในเน็ตคือคนไทยตามไปทุกที่ใช่ว่าอย่างนั้นเถอะคนไทยนี่จะซื้อของเหลือเด่นกับเขาไทยตามไทยไปเชียงกงไปซื้อขยะพวกขยะนะท่านผู้ชมไปซื้อขยะที่เขาจะรีไซเคิลมาขายคนไทยด้วยกันเองในประเทศคราวนี้ในเมื่อคนซื้อเยอะแล้วของมันมีไม่พอกับคนซื้อมันก็ต้องมีการเริ่มไปประมูลละใช่ครับประมูลนี่คืออะไรบางท่านทราบแล้วว่าต้องเข้าเว็บไซต์อะไร eBay Yahoo ต่างๆแต่ส่วนใหญ่ล้อแม็กจะเป็นเว็บ Yahoo คือประมูลมันเป็นเหมือนตลาดกลางครับเราสามารถไปดูได้ว่าสินค้ามีอะไรบ้างเราสามารถเลือกซื้อได้ถ้าเรามี ID ประมาณนะครับเราสามารถดูว่าเอ๊ะรายนี้เราชอบรายนี้เราไม่ชอบแต่ข้อเสียมันก็มีนี่มีเยอะด้วยเราดูไม่ได้นี่ว่าเราเห็นแต่รูปนั้นมันเป็นความเสี่ยงที่คนซื้อจะต้องพิจารณาเองเราดูไม่ได้มันซ่อมหรือเปล่ามันบางเราดูไม่ได้ใช่ดูไม่ได้ครับเราดูได้แค่ว่าสวยสีใช่สเปคโดนใช่ครับแล้วก็ต้องวัดดวงทั้งมวลสารพระควะโตกันว่าตอนมาถึงแล้วใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับตรงนี้ก็คือสามารถประมูลได้เหมือนกันก็ได้ครับก็คืออย่างมีก็แฟนผมเรียนภาษาญี่ปุ่นบางทีก็ช่วยแปลได้ก็คือภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่อย่างนั้นเลยคุณแปลออกไหมภาษาญี่ปุ่นนิดนึงมาโตโอเคพอแปลภาษาญี่ปุ่นก็ช่วยได้เยอะสิอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ครับก็คือมันก็มีบางทีเขาก็บอกมาว่าล้อตัวนี้สภาพไม่สมบูรณ์แต่บางทีก็มีหลุดมาบ้างแบบไม่ตรงตามสเปคที่เขาเขียนบ้างก็มีญี่ปุ่นลวกญี่ปุ่นก็มีต้องพูดคำว่าลวกเพราะตอนนี้ว่าเรื่องที่เขาว่าลวกญี่ปุ่นลวกก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วญี่ปุ่นค่อนข้างจะตรงไปตรงมาซ่อมกระบอกซ่อมไม่ใช่กระบอกไม่ซ่อมตรงนี้พี่เชนก็สามารถจัดหาให้ได้คือเรามีวิธีการรับรองปัญหาที่เกิดตรงนี้อยู่แล้วเพราะเราก็รับทำพวกนี้อยู่สมมติมีการดุ้งมามีการเบี้ยวมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถคุยกับลูกค้าได้บอกตรงๆว่าเขาเขียนมาอย่างนี้นะใช่ครับจะเอาไหมใช่ยังไงถ้าถามแบบนี้แล้วสมมติว่าน้องดูอยู่เฮ้ยโอ้โหราเชนประมูลได้ด้วยอยากประมูลต้องมีการมัดจงมัดจำอะไรไหมก็ถ้าลูกค้าสนิทกันก็ไม่ต้องครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าสาขาจอยเดียวกันก็จะมัดจำนิดนึงเพื่อความมั่นใจใช่วินวินทั้งสองฝ่ายใช่ครับแบบนี้ตรงตรงแต่ผมไม่ค่อยซื้อของแบบนั้นก็คือผมซื้อมาแล้วผมรับผิดชอบสภาพเองแล้วผมก็มาขายให้ลูกค้าอันนั้นผมว่าลูกค้ามีอำนาจการตัดสินใจได้มากกว่าใช่แล้วลูกค้าไม่ต้องมานั่งลุ้นด้วยนะใช่ครับลูกค้าสามารถดูได้ด้วยตัวเองว่าล้อมันได้หรือเปล่าไม่ต้องดูผ่านหน้าจอคอมให้เสียวตับเพราะราคามันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับมันก็ใกล้เคียงกันใช่ครับให้ผมถามบอกอย่างนี้ได้มั้ยว่าในยุคนั้นเชียงกงแต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ประมูลผมพูดอย่างนี้ได้มั้ยผมว่า 70-80% ตอนนี้เป็นล้อประมูลหมดเลยล้อเชียงกงไม่มีแล้วน้อยมากอ่ะส่วนใหญ่ล้อเชียงกงมาเพราะอะไรเพราะคนที่บินไปอยู่ที่นู่นรู้หมดแล้วว่าล้อราคาเท่าไหร่ถึงมาก็แพงเขารู้ว่าคนไทยจะซื้อไงเขาเลยเอาไปประมูลดีกว่าบางทีล้อบางทีมันเอาไว้ทุกญี่ปุ่นก็รู้เหรอรู้ครับว่าต้องมีชาวต่างชาติซื้อแน่ๆต้องมีแน่ๆเมื่อก่อนล้อเนี่ยขายติดรถไปเลยใช่เข้าจังไปยุบทิ้งซะใช่คนไทยก็ไปซื้อมาถอดเครื่องถอดล้อถอดเบรกกลายเป็นล้อไม่มีต้นทุนแต่วันนี้รถเข้าจังไม่มีล้อแล้วมาล้ออะไรก็ไม่รู้ใช่บางทีเครื่องก็ไม่มีด้วยใช่ครับนั่นแหละมันเปลี่ยนไปแล้วครับยุคมันก็เปลี่ยนตามสมัยไปญี่ปุ่นเขาก็ต้องพัฒนาตามไปด้วยการค้าเขาฉลาดในการขายเราไงเขารู้ว่าเราอยากได้อยู่แล้วของจากเราอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ในร้านที่ผมเห็นตรงนี้มาจากการประมูลหรือเชียงกงก็ครึ่งๆครับก็มีเป็นหลังๆจะเป็นล้อใหม่ด้วยครับแล้วก็มีมือสองด้วยล้อใหม่มีอะไรบ้างครับพี่เชนที่ถ้าญี่ปุ่นก็มีเกือบทุกยี่ห้อเลยครับที่ฮอตฮิตเลยนึกถึงราเชนเกซ่าช็อปต้องนึกถึงเอาเอ็นไกแล้วกันเอ็นไกครับกระแสกำลังมาดีเลยครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาขายดีครับถือว่าดีตีคู่กับ TE เลยมั้ยพอกันครับไอ้ TE มันสูงกว่าราคามันโดดราคามันโดดไอ้ไลน์นั้นมันอมตะอยู่แล้วไงใครก็ชอบใครก็ชอบอันนี้มันต่ำลงมาหน่อยแต่เกรดล้อที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้หนีกันนะใช่ครับก็สูสีแต่บ้านเราในความฮิต TE ว่างั้นเถอะความฮิตมันสูงเรายกให้เขาไปแล้วมันสูงใช่ครับแต่เอ็นไกคือมาตีตลาดใหม่ใช่ครับตรงนี้อาชีพอะไรก็รับสั่งเหมือนกันเป็นการจำหน่ายก็ด้วยครับเป็นด้วยอยากถามเล่นๆน้องๆก็ต้องอยากรู้ราคาเพราะส่วนใหญ่คนมาถามทำไมไม่บอกราคาถามก็เล่นๆไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไร RPF 1อันนี้เป็นการ RPF 1ครับแบบนี้เลยสีนี้เลยครับ18 9นิ้วครึ่งเนี่ยครับขายกันเลยชุดนึงเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับหน้ากว้างครับ
แล้วก็ออฟเซ็ตอ่ะ9ครึ่งออฟเซ็ตแบบโคตรๆเลยแบบวัยรุ่นต้องการออฟสุดๆของมันก็ผมขายอยู่ประมาณ 70,000 กว่าบาทก็ไม่แพงนะวง 10,000 ไปปลายอ่ะก็ไม่แพงครับเพราะว่าล้อแท้ล้อปลอมมันก็มีผลต่อความการจะขี่เหมือนกันนะถูกมั้ยใช้ปีนึงถามหน่อยขายได้กี่บาทซื้อวันนี้ไปราคาก็ยังอยู่ทรงเท่าเดิมอ่ะซื้อวันนี้ไป 70,000 ให้ผมเดาว่าน้องๆนี่ไม่ได้โม้กันนะไม่ได้โม้ซื้อวันนี้ไป 70,000 ครับปีอ่ะปีนึงขับเล่นๆขาย 60,000 ก็มีคนเอานะมีครับนี่ครับเขาบอกหนึ่งหมื่นนึงว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะครับเหมือนว่าคนมันต้องการมากขึ้นอะรถอะไรเดี๋ยวนี้เขาก็แตกกันหมดอะมันรถกระบะรถเก๋งรถเซิร์ฟอะไรเงี้ยเจคาร์ไตรนาโนมันมาหมดแล้วอะใช่ไหมใช่ครับคราวนี้อ่ะมาถึงร้านพี่เชละแล้วก็พูดถึงวิธีการทำเจ้าของร้านแล้วคราวนี้เป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ร้อที่ซ่อมไม่ซ่อมดูด้วยตาปากเรารู้ไหมรู้ครับจุดสังเกตถ้าน้องๆจะซื้อล้อดูสังเกตเลยตาปากมองลงไปที่ล้อมันต้องดูก่อนว่ามันเป็นล้ออะไรล้อเป็นพ่นสีมาหรือว่าเป็นล้อชุบอ่ะล้อเอาเป็นล้อพ่นสีก่อนถ้าเป็นล้อพ่นสีดูง่ายมากเลยครับอยากได้ดูก็ด้วยตากันนะมันไม่ต้องเอามือสัมผัสเอาด้วยตาที่เราเห็นล้อที่พ่นสีรอบ2อ่ะคือมันจะไม่เนียนให้ตายไงมันก็พ่นได้เนียนไม่เท่าเดิมครับครับจับดูเราก็รู้แล้วแล้วถ้าจับดูต้องจับส่วนไหนดูว่าซ่อมไม่ซ่อมเวลาล้อเวลาเขาพ่นส่วนใหญ่ท้องอ่ะมันจะเป็นละอองสีก็จะมีพวกละอองสีอย่างเงี้ยเดิมอ่ะอย่างนี้จะมีเส้นอยู่ใช่มันพวกลายเลยอะไรมันยังอยู่เก่าอยู่เอานิ้วรูดเนี่ยมันก็จะมีสะดุดอยู่ใช่ครับใช่ไหมขอบตรงนี้เหมือนเมื่อก่อนป่ะจับก็ต้องหนาๆหน่อยใช่ครับไม่ได้มีการกึ่งไม่มีอะไรใช่ครับสีก็ต้องละเอียดคือถ้าถามว่าล้อต้องทำสีไหมเป็นผมก็ไม่ได้สีเลียนนะว่าต้องทำใหม่หรือเปล่าแต่ขอให้มันอยู่ในสภาพที่มันกลมไม่แตกไม่ร้าวอันนั้นถือเป็นใช้ได้คือสีอ่ะเป็นเรื่องรองลงมาที่ผมให้ความสำคัญนะก็คือน้องๆทำได้อยู่แล้วคือผมก็เข้าใจถ้าเกิดพูดถ้านักแต่งรถหรือน้องๆเข้าใจว่าล้อพ่นสีมันพ่นเป็นสีอะไรก็ได้แล้วมันก็กลับมาเป็นสีเดิมได้เหมือนกันแต่โอเคอาจจะไม่เนียนเท่าเดิมอาจจะไม่เนียนเท่าเดิมแต่สีมันก็เฉดเดียวกันเหมือนเดิมสติ๊กเกอร์เราก็ทำได้ทุกวันนี้ได้หมดใช่ครับใช่ไหมครับแต่สิ่งที่คนจะสำคัญสำหรับการเลือกซื้อล้อขึ้นหนึ่งคดหรือเปล่าดุงหรือเปล่าแตกมาหรือเปล่าแค่นั้นเองตรงนี้คือจุดสำคัญใช่ครับมองว่าถ้าอย่างล้าวเนี่ยดูยังไงล้าวเราต้องมานั่งดูทีละจุดอะครับต้องมานั่งดูส่วนใหญ่ส่วนมากล้อส่วนใหญ่จะล้าวตรงไหนครับล้าวด้านหลังครับตรงช่วงนี้แล้วด้านหลังใช่ครับเรียกปีกแม็กกันแล้วปีกหลังปีกหลังล้าวเป็นเส้นถ้าถามผมว่ามันยังใช้ได้ไหมมันก็ยังใช้ได้นะมันก็ไม่ได้รั่วไม่ได้ซึมใช่มันก็ยังใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าถามว่าใช้ได้ไหมยังใช้ได้ยังใช้ได้แต่ถ้าล้อที่ไม่น่าซื้อก็คือล้อที่มันร้าวตรงช่วงคอตรงนี้ก้านเอาตรงก้านตรงลายที่เป็นร้าวตรงนี้บางคนเอ๊ะเห็นมันร้าวนิดนึงเอามาก็ได้มันก็จะเพิ่มตรงนี้มันไม่จุดแล้วน้ำหนักหนึ่งใช่ไหมใช่ครับมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆครับมันไม่หยุดหรอกซ่อมก็ไม่หยุดไม่โป๊ปิดทาสีมันก็จะไปร้าวที่อื่นหรือร้าวที่เดิมแล้วร้าวเข้าไปอีกล้อญี่ปุ่นบางทีมันก็ร้าวตรงรูน็อตอะไรเงี้ยมันเกิดจากการเราหมดอายุได้ไหมหมดอายุอะไรเงี้ยเนื่องจากล้อบางทีล้อที่ญี่ปุ่นมันแข่งขันใช้กล้องบางทีใช้ปืนยิงแรงๆอย่างเงี้ยมันก็ล้าวได้ล้อมันก็มีอายุของมันเหมือนกันตัวเนื้ออลลอยหรือเนื้อฟอสอะไรของมันก็มีอายุของมันเหมือนกันใช่ครับเนื้อฟอสส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอนะเนื้อฟอสเป็นเนื้อที่เขาเรียกมันแน่นอ่ะมันใช้วิธีการผลิตแบบอัดแน่นใช่ครับคือถ้ามันจะเสียหายคือมันเสียหายเยอะเลยจะไม่มาเสียหายแค่เล็กน้อยล้อญี่ปุ่นที่คุณขายอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีกี่แบบไม่ได้พูดถึงเรื่องฟอสก็เลยคิดออกพอดีมันมีแบบเนื้อฟอสก็คือให้นึก E37 ไว้ใช่ครับผมตีง่ายๆนะครับจริงๆเนื้อฟอสไม่ใช่อะไรหรอกมันก็คือเนื้ออัดแหละมันไม่ใช่คือถ้าผู้ชมน้องๆบางท่านบอกว่าโอ้เนื้อฟอสมันต้องเป็นเหล็กที่ชื่อว่าฟอสมาทำไม่ใช่ใช่มันก็คืออลลอยเหมือนกันนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าวิธีการทำก็คือมันอาจจะเป็นวิธีการอัดแน่นอัดแน่นเองไม่เหมือนล้ออย่างพวกนี้มันเป็นหลอมเหมือนเป็นบล็อกแล้วหลอมเข้าไปใช่ไม่เหมือนพวกจีนที่ล้อจีนที่ขายกันก็คือเป็นบล็อกแล้วเทอย่างนั้นแหละเทเสร็จแล้วมาถ่วงถ่วงก็ไม่จบหรือถ่วงตะกั่วเยอะกว่ามันจะโกงบางคนเขาจะเข้าใจว่าล้อนอกเป็นล้อฟอสอย่างเดียวไม่ใช่อ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับแต่น้ำหนักก็เบาครับอันนี้ก็ไม่ใช่แต่ตัววัสดุที่นำมาผลิตมันก็เบาแล้ววัสดุก็อาจจะไม่แตกต่างอะไรกับไอทีอีสามเจ็ดด้วยซ้ำใช่ครับใช่ไหมมันก็คือแค่นั้นเองน้องๆก็ต้องเข้าใจให้ถูกนะครับมันไม่ใช่ฟอสหรือเนื้อฟอสมันไม่ใช่เหล็กวิเศษวิโสจากดาวอังคารมันขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาชอบล้อที่เป็นน้ำหนักเบาหรือว่าชอบลวดลายของมันอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นล้อที่มีปัญหาเยอะสุดเลยที่เคยเจอล้อที่มีปัญหาเยอะสุดเลยหมายถึงล้อแบบเอามาซ่อมนี้หรือว่าอย่างผมอ่ะผมจะบอกท่านผู้ชมนะผมเคยใช้ล้อแอดแวร์อะไรเงี้ย RG เงี้ยครับโอ้ยล้อต้องดูดีๆใช่คือก็มีเหมือนกันถ้าล้อที่มีไอ้ขมเหลวเบรกเยอะๆเนี่ยเขาต้องหลีกเลี่ยงไปเลยนะเพราะเหมือนกับล้อแข่งล้อสนามเพราะอาทิตย์มันเบานี่คือญี่ปุ่นน่ะ
ผมมีความรู้สึกว่าอะไรที่ไม่ดีเขาจะตัดทิ้งนะครับถ้าแบบไลน์แบบอย่างที่บอก RG ใช่ไหมแบบโมเดลแรกตัวนี้จริงๆมันเป็นโมเดลที่มันมีปัญหานั่นแหละเขาเลยเลิกทำเขาก็เลยผลิตเป็น RG2 ทุกวันนี้ก็เลิกทำใช่ไปขอทำใหม่ก็ไม่ได้ไม่ทำไปก็คือมันอาจจะถึงอายุของมันอ่ะล้อมันก็หลายปีแล้วมันไม่ใช่ว่า5ปีมัน10ปีคนไทยก็ยังเอามาใช้อยู่ยังผมทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่แต่มันก็ถามว่ามันยังใช้ได้ไหมครับก็พอคร่าวๆสำหรับวิธีการดูแมตช์ด้วยตาเปล่าหรือมือรูปทำก็ดูว่าแล้วไม่แล้วต้องละเอียดต้องละเอียดเงินไม่ใช่น้อยเราควรจะเห็นของดีกว่าครับเราอย่าไปซื้ออะไรที่แบบเราไม่เห็นดูให้เรียบร้อยสีที่ดูทีหลังถ้าเป็นพิเชนของสีดูทีหลังดูแล้วไม่แล้วซ่อมไม่ซ่อมดุงไม่ดุงแล้วค่อยว่ากันเรื่องราคาต่อรองราคากันว่ากันไปแต่คนที่จะมาซื้อที่ร้านรับประกันได้ไม่มีอะไรแบบนี้แน่นอนอ่ะ มันจะผ่านผมก่อนที่จะไปถึงคุณเพราะถ้ามีก็เต็มที่ผมก็ทำให้เรียบร้อยหมดสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเพราะต้องบอกตรงๆผมก็เป็นลูกค้าพิเชนมาก่อนถ้าไม่ซื่อสัตย์จริงไม่อยู่อยู่ทุกวันนี้8ปีกับการขายล้อแม็กมันก็มีพลาดครับบางทีแต่ก็เรารับผิดชอบไงเราก็รับผิดชอบให้แต่ตรงนี้คือโอเคบางทีเราเจ๋งของคุณไงมาหน้าโต๊ะปุ๊บคนมาซื้อเลยผมไม่ได้ตรวจแต่เขารับได้ก็เรื่องของเราก็คุยกันใช่ใช่ตรงนี้เราจัดการให้หมดสุดท้ายตรงนี้ครับครับเก๋ซ่าชอบเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรบ้างขออีกครั้งเอาทุกวันนี้ก็เราแต่ก่อนเราขายล้อมือสองครับแต่ปีนี้เราจะพยายามขยับขยายจะสั่งล้อใหม่เข้ามาขายครับก็จะมีพวกเอ็นไกเอ็นไกแอดแวนโวกพวก W Work Westport ด้วยนี่คุณก็เหมาหมดแล้วนี่ในตลาดล้อก็จะพยายามสั่งให้ครบครับก็จะมีล้อใหม่บริการท่านผู้ชมอยู่เสมอหรือท่านผู้ที่อยากจะซื้อเป็นล้อแม็กที่นี่มีหมดก็สั่งได้หมดครับมือหนึ่งมือสองเรามีหมดแต่ก็ต้องเข้าใจปัญหาด้วยว่ามันสั่งมาญี่ปุ่นต้องรอมันต้องรอต้องหรือถ้ามีของเลยก็โอเคคือบางทีมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้บางทีผมอาจจะนัดอ่ะ40วันพอดีเราเช็คปุ๊บที่นู่นมันไม่ผลิตให้เราเราก็ต้องรอให้เขาผลิตตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่ครับว่าจะพยายามคุยกับลูกค้าให้เวลามันเป๊ะตรงนี้คือปัญหาที่ตอนนี้ผมเผชิญอยู่ตรงนี้มันก็มีปัญหากันพูดเยอะแต่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึงว่าเราออเดอร์ไปแต่เขาไม่ทำอ่ะให้ทำยังไงอ่ะบางทีเราจ่ายตังค์เขาไปแล้วอ่ะเหมือนกับว่าถ้าเราไม่จ่ายตังค์เขาก็ไม่ทำให้เราบางทีเราสั่งไป100ชุดแต่เขาไม่ผลิตเขาต้องรอวงการทั่วโลกเดือนนี้ให้มาไปพันชุดทีเดียวแล้วค่อยถึงจะทำมาส่งเราสมมตินะใช่ไหมเราก็ต้องรอด้วยถูกไหมเราก็ต้องรอต้องเข้าใจร้านล้อแม็กครับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วจากล้อเรามีอะไรเห็นมีก็อุปกรณ์ก็ทุกอย่างนะก็จะมีเบรกมีใช่มีเบรกมีพวกเกวัตมีพวกของแต่งเล็กๆน้อยๆพวงมาลัยพวงมาลัยก็เห็นมีเยอะแยะมากมายหลังๆก็เอามาขายด้วยครับ one stop service เรื่องนี้ได้ไหมก็จะพยายามให้ครอบคลุมที่สุดรถ1คันท่านมาทอที่นี่มีของแต่งทุกอย่างครับเกือบหมดแล้วครับตอนนี้คือจะเป็นเครื่องยนต์ที่เราไม่ได้สันทัดกรณีนะใช่เราไม่สันทัดแต่ถ้าจะให้ทําก็แนะนําได้ก็แนะนําได้หมดเรียกว่ามีทุกอย่างนะครับสําหรับเกซ่าช็อปตรงนี้นะครับก็วันนี้คร่าวๆวิธีการดูแม็กดูอะไรนะครับท่านผู้ชมอยากจะรู้ลึกกว่านี้ก็มาที่นี่อยู่ที่บอกสถานที่หน่อยร้านอยู่พระราม2ซอย57นะครับครับเป็นถนนบางขุนเทียนชัยทะเลซอย20เข้ามาแล้วอยู่แยก7ครับเข้ามาเลยอยู่แยก7นะครับเข้ามาถ้าเข้าไม่ถูกถึงแยก7เปิดกระจกถามร้านล้อแม็กอยู่ไหนออฟฟิศเป็นบ้านครับไม่ได้เป็นร้านแบบข้างถนนเลยแต่คนที่รู้จักไม่ต้องกลัวก็เข้ามาบ้านรถที่เสียงดังๆอ่ะรถสปอร์ตเยอะๆแต่เขารู้กันหมดแถวนี้ถามวินมอเตอร์ไซค์ได้เขารู้กันหมดตรงนี้นะครับก็เบอร์โทรศัพท์081ครับ839-6617ครับนี่ตรงนี้เราขึ้นให้ข้างล่างให้นะครับครับหรือว่าใครอยากจะไปดูรายละเอียดไปดูที่ Facebook ได้มันมี Facebook จะ Facebook อะไรฮะเราก็ต้องอินเทนนิดนึงว่ามาkezashop KAEZA แล้วก็ SHOP ครับครับตรงตัวครับก็ facebook.com/kezashop เราจะอัปเดตสินค้าทุกวันตลอดอาทิตย์ครับมีอะไรมาอัปเดตก็เลือกซื้อเลือกหากันได้เราจะมีสินค้าใหม่ทุกอาทิตย์เลยครับก็ลองเข้าไปดูใน Facebook ก็ดีนะเป็นทางเลือกหนึ่งคือดูรูปก่อนแล้วก็มานัดโทรกันแล้วก็มาดูของจริงกันที่ร้านชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เชนมากที่เสียสละเวลามารู้สึกวันนี้จะมีตู้เปิดตู้อะไรด้วยวุ่นวายที่เราขอเวลาเข้ามานิดนึงนะครับต้องรีบสัมภาษณ์นิดนึงขอบคุณพี่เชนมากนะครับที่ให้เกียรติเราขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมตอนนี้ XO Auto Sport นะครับมีแอปพลิเคชันสำหรับ iPad แล้วนะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันมาใน iPad ของท่านนะครับที่เป็น iOS นะครับก็มารับชมนิตยสาร XO Auto Sport ได้ตรงนี้นะครับรวมถึงติดตามข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตรวมถึงเกซ่าช็อปหรือพี่เชนของเราด้วยนะครับอัปเดตอะไรต่างๆรถสวยๆก็มีเยอะเดี๋ยวก็ต้องโมไปโมมาสุดท้ายก็ลง X Auto Sport อยู่ดีได้พบเจอกันแน่นอนนะครับอย่าลืมตลอดแล้วกันวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
Leave them on, cause I like my woman tall. You got a hot mama, you're hotter than a sauna. I wanna put them clothes up your body like a banana. The only reason I dress you in that designer is to get you out that Dolce & Gabbana. I throw this money up, she watch it all fall. Do that thing up. Anything you want, and baby, you can have it all. Starting with my last name, I didn't call you Mr. Paul.